เบสนัทศึกซัดแรงรัฐบาลทำงานช่วยบรภายหลังจากสูญเสียคุณป้าจากโควิด -19 สบครายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่23มิถุนายน64ภาพรวมของการระบาดยังคงต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดภายหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 3,174 รายแบ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ 3,138 รายและก็ผู้ที่ติดเชื้อในเรือนจำอีก36รายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมและก็จนถึงวันนี้ 228,539 รายโดยที่เมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่เสียชีวิตสูงถึง51รายจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ก็ยังคงต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดทางด้านเบสนัทศิษย์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนนั้นก็ได้สูญเสียคุณป้าเพราะว่าคุณป้าติดโควิดโดยระบุไว้ว่าวันนี้ได้เจอกับการสูญเสียที่ใกล้ตัวที่สุดป้าแท้ๆที่เคยดูแลผมตอนที่เด็กเสียชีวิตจากโควิดหลังจากเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่17แค่จะดูหน้าป้าผมก็ยังทำไม่ได้เลยและพอมาเจอข่าวไอ้เรื่องการฉีดวัคซีนที่แม่ยังคุยโวในเรื่องซิโนแวคอยู่ว่าดีอย่างนี้อย่างนั้นต้องฉีดตามเข็มถึงจะเท่าไฟเซอร์นี่ก็คือสมองของคนบริหารประเทศจริงๆเหรอเรื่องของวัคซีนหลายคนก็มีความเชื่อในวัคซีนแต่ละตัวที่แตกต่างกันอันนี้ก็คงต้องแต่ใครแล้วแต่ตัววัคซีนเองที่รัฐจัดหามาให้แม่ก็มีให้เราเลือกแค่ไม่กี่ชนิดพวกเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรได้เลยแล้วหน้าที่ที่มันควรสนับสนุนความเชื่อที่หลากหลายมันก็เป็นเรื่องของใครกันถ้าหากไม่ใช่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีนรวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วยที่รัฐบาลห่วยชุดนี้ยังทำลายความเชื่อหรือว่าความคิดที่หลากหลายภายใต้ความเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราไม่มีใครอยากติดโควิดไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียป้าของผมยังมีความโชคดีที่ไม่มีภาระอะไรแต่อีกหลายๆชีวิตที่ต้องเสียไปเพราะว่าการจัดการแบบนี้ของรัฐบาลเข้าใจว่าการตายเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่แบบนี้มันช่วยไปไหมเนี่ย